สวัสดีครับพบ Democracy X Innovation ในตอนเยอรมันสุดท้ายนะครับแต่ไม่ท้ายสุดนะครับในอนาคตอาจจะมีอีกนะมันมีอะไรให้น่าค้นหามากมายเลยนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่ปาร์คเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับพี่ปาร์คครับครับสวัสดีครับแหมเทปนี้นะครับเป็นตอนที่เราวางไว้ว่าจะพูดในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองในประเทศเยอรมนีนะครับนะเพราะว่ากฎหมายก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งนะในการที่จะบอกใช่ไหมว่ามันทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้แล้วมันต้องทำยังไงอะไรเงี้ยนะซึ่งมันจะเป็นอย่างไรมันจะเหมือนหรือต่างกับของเราไหมเนี่ยก็เดี๋ยวให้พี่ปาร์คเกิดนำสักนิดนึงครับคือเยอรมนีเนี่ยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองหลักๆอยู่2ฉบับก็คือรัฐธรรมนูญกับกฎหมายพรรคการเมืองนี่แหละนะครับทีนี้เนี่ยในเทปเนี่ยผมเอาล้อตามที่ผมเขียนในหนังสือแบ่งเป็น6ประเด็นหลักๆครับ1คือสถานะในทางรัฐธรรมนูญแล้วก็ความหมายของพรรคการเมือง2คือการจัดตั้งพรรคการเมือง3คือผู้ชี้ขาดในเรื่องพรรคการเมือง4คือการสูญเสียสถานะพรรคการเมือง5คือการยุบพรรคการเมืองและ6เรื่องการเงินพรรคการเมืองคือจริงมันมีรายละเอียดเยอะแต่ผมคัดมา6เรื่องเน้นๆเด็ดๆครับว่ามันเป็นยังไงทีนี้ไอ้ส่วนตั้งต้นเนี่ยผมอยากจะใช้เวลาตรงเรื่องสถานะกับความหมายของพรรคการเมืองเยอะๆหน่อยเพราะว่าในเยอรมนีเนี่ยคือกฎหมายพรรคการเมืองเนี่ยก็เขียนอย่างชัดเจนอย่างในรัฐธรรมนูญเนี่ยกฎหมายพื้นฐานนะเขียนหลักการเลยนะบอกหลักการพื้นฐานของพรรคการเมืองเลยว่าพรรคการเมืองต้องมีส่วนร่วมในการก่อตั้งเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนและก่อตั้งขึ้นได้โดยเสรีการจัดองค์กรภายในพรรคการเมืองต้องเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยและพรรคการเมืองต้องชี้แจงทรัพย์สินแหล่งที่มาและการใช้เงินทุนอันนี้ส่วนที่1มันมี3หลักการละ1ก่อตั้งเจตจำนงของประชาชนและตั้งโดยเสรีด้วยนะการจัดองค์กรมันก็เหมือนหลักการประชาธิปไตยในพรรคการเมืองคุณต้องเป็นประชาธิปไตยและต้องโปร่งใสนะชี้แจงการใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองได้อันที่2นี่แหละเด็ดกว่าที่ไม่รู้เราไปได้ไอเดียมาจากนี้หรือเปล่าคือเรื่องการนี่ก็เป็นประสบการณ์ทางการเมืองของเยอรมันนี้แหละเขาเขียนเลยว่าพรรคการเมืองที่พยายามทำลายหรือล้มล้างระบอบเสรีประชาธิปไตยครับหรือพยายามทำให้เกิดภัยอันตรายต่อการดำรงอยู่ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีด้วยเหตุผลทางเป้าหมายของตนหรือพฤติกรรมของผู้สนับสนุนของตนย่อมเป็นการไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐมีหน้าที่วินิจฉัยประเด็นความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเอานี่ไงเรื่องยุบพรรคเรื่องยุบพรรคนี่เขียนในรัฐธรรมนูญเลยว่าพรรคการเมืองที่พยายามใช้วิถีทางประชาธิปไตยเพื่อล้มล้างระบอบถามว่ามันเกิดขึ้นในเอาประสบการณ์ทางการเมืองของเยอรมนีไงมีฮิตเลอร์ขึ้นมามีพรรคนาซีก็นี่แหละก็เลยมาเขียนในรัฐธรรมนูญว่าถ้ามันมีพรรคแบบนี้ขึ้นอีกนะตัดไฟเสียแต่ต้นลมไปเลยให้สารนูนวินิจฉัยอันนี้ยุบทิ้งไปก่อนยุบตามกฎหมายรัฐนูนเลยนะครับทีนี้ถ้าดูในกฎหมายพรรคการเมืองเนี่ยเขาเขียนสถานะก็คือเน้นย้ำสถานะอีกว่าพรรคการเมืองเป็นส่วนสำคัญและจำเป็นในระเบียบพื้นฐานเสรีประชาธิปไตยภายใต้รัฐนูนผ่านการมีส่วนร่วมอย่างเสรีและต่อเนื่องในการก่อตั้งเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนปฏิบัติหน้าที่สาธารณะที่จำเป็นและได้รับการรับรองโดยกฎหมายพื้นฐานอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองพรรคการเมืองต้องมีส่วนร่วมในการสร้างเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนในทุกด้านของชีวิตสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอิทธิพลต่อการกำหนดความคิดเห็นของประชาชนส่งเสริมและสร้างเสริมการศึกษาของพลเมืองไม่ใช่แค่ลงเลือกตั้งนะส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของพลเมืองในชีวิตทางการเมืองการให้คุณประชาชนการรับผิดชอบต่อสาธารณะสมัครรับเลือกตั้งพัฒนาการเมืองในสภาในรัฐบาลมีส่วนร่วมในการเป้าหมายทางการเมืองที่จะพัฒนาไปสู่การตัดสินใจของสาธารณชนและกระบวนการกำหนดนโยบายอันที่3คือพรรคการเมืองต้องระบุความมุ่งหมายในการดำเนินกิจกรรมพรรคการเมืองกิจกรรมทางการเมืองและอันที่4คือพรรคการเมืองต้องใช้กองทุนเงินทุนเฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายพื้นฐานและกฎหมายพรรคการเมืองนี้นี่คือหลักการพื้นฐานของเรื่องพรรคการเมืองในระบบกฎหมายเยอรมันทีนี้พรรคการเมืองนิยามของพรรคการเมืองมันคืออะไรเยอรมันก็มีการเขียนนิยามของพรรคการเมืองไว้ในกฎหมายพรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองคือการรวมกลุ่มกันของพลเมืองโดยมีเป้าหมายให้มีผลในการก่อตั้งเจตจำนงทางการเมืองไม่ว่าจะในระดับสหพันธ์หรือในระดับมวลรัฐโดยที่การรวมกลุ่มนั้นจะต้องมีลักษณะถาวรหรือมีระยะเวลายาวนานและการรวมกลุ่มยังเป็นไปเพื่อการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้แทนปวงชนในสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์หรือสภาผู้แทนส่วนแห่งมวลรัฐโดยเมื่อพิจารณาจากภาพรวมในความสัมพันธ์ทางความเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากขอบเขตและความมั่นคงแน่นอนของการจัดโครงสร้างองค์การจำนวนของสมาชิกและการปรากฏตัวต่อสาธารณชนแล้วเป็นที่ประจักษ์ว่าการรวมกลุ่มดังกล่าวนั้นผู้ที่มารวมกลุ่มมีความตั้งใจจริงที่จะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งนี้คนที่จะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาอันเนี้ยชี้ให้เห็นก่อนว่าพรรคการเมืองคือการคีย์เวิร์ดมันคือพรรคการเมืองคือการรวมกลุ่มกันของคนละเมืองครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ฟังในหัวข้อต่อไปเรื่องการจัดตั้งพรรคการเมือง
การจะตั้งได้ต้องมีเงื่อนไขอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเยอะแยะไปหมดเนี่ยถ้าเป็นแบบของเรานี่คือไปตั้งกันมาเพื่อที่จะเอาเป็นพรรคสำรองหรือว่าเอาไปเป็นนอมินีให้กับพรรคไหนแตกแบงค์พงแบงค์พันเนี่ยถ้าเป็นอย่างเยอรมันนี่ก็คงจะตั้งไม่ได้ใช่ไหมอย่างแบบรวมไทยสร้างชาติเลยหัวข้อต่อไปเลยคือการจัดตั้งพรรคการเมืองคือกฎหมายพรรคการเมืองของเยอรมันบอกว่าจะจัดตั้งพรรคการเมืองเนี่ยคือไม่เหมือนของไทยของไทยคือต้องจดทะเบียนจดทะเบียนก็ต้องทำตามกฎหมายหมอต้องมีการประชุมเท่านี้คนมีชื่อพรรคโลโก้นโยบายอุดมการณ์ตามระเบียบเลยของเยอรมันเนี่ยไม่ได้มีกฎหมายบังคับว่าต้องจดทะเบียนเป็นพรรคการเมืองเยอรมนีเนี่ยถ้าเข้าองค์ประกอบของรัฐนูนคือเป็นการรวมกลุ่มกันจัดตั้งโดยเสรีใครจัดตั้งก็ได้รวมกลุ่มกันนะและเพื่อจะลงสมัครรับเลือกตั้งย่อมได้รับความคุ้มครองมีสถานะที่ได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญไว้แล้วคือไม่ได้มีกฎหมายบังคับว่าคุณต้องมาจดทะเบียนกับนายทะเบียนพรรคการเมืองกับกกต.ไม่ได้เยอรมนีนะครับแค่มีการรวมกลุ่มกันโดยวุฒินัยนะครับเพื่อจะลงสมัครรับเลือกตั้งใช่ไหมครับก็คือเข้าข่ายที่จะเป็นพรรคการเมืองพรรคการเมืองแล้วแต่ทีนี้เนี่ยคือในเชิงกฎหมายรัฐธรรมนูญกับกฎหมายพรรคการเมืองครับแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยพรรคการเมืองจดทะเบียนไหมคำตอบคือจดทะเบียนตามกฎหมายแพ่งว่าทำไมเดี๋ยวจะเล่าต่อไปในหัวข้อเรื่องการเงินพรรคการเมืองเพราะว่าการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมันมีผลต่อเรื่องอะไรครับการถือครองทรัพย์สินถามว่าพรรคการเมืองเยอรมันจดทะเบียนไหมจดทะเบียนแต่จดทะเบียนตามกฎหมายแพ่งเพื่อประโยชน์ในเรื่องของการรายรับรายจ่ายมรดกทรัพย์สินการทำนิติกรรมต่างๆเนี่ยเขาจะจดทะเบียนเพื่อเป้าหมายอันนี้เพื่อวัตถุประสงค์อันนี้ที่จะสรุปในหัวข้อนี้ก็คือว่าพรรคการเมืองเนี่ยในเยอรมนีไม่ต้องจดทะเบียนครับโดยนิตินัยคือแค่รวมกลุ่มกันแต่โดยพฤตินัยที่จดทะเบียนกันคือจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพื่อให้ได้รับสถานะทางกฎหมายเพื่อเรื่องของทรัพย์สินอะไรอย่างนี้งั้นแสดงว่าสิ่งที่เขาซีเรียสเนี่ยเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องของการรวมกลุ่มว่าใครจะเป็นพรรคการเมืองหรือไม่ในฐานะที่ว่าต้องมาจดทะเบียนกับกกต.หรือกับ อะไรพวกนี้แต่คือเขาซีเรียสอยู่เรื่องอุดมการณ์ว่าคุณเรพรีเซนต์หรือคุณเป็นตัวแทนเจตจำนงหรืออุดมการณ์ของประชาชนหรือไม่อย่างที่หนึ่งและสองก็คือเขาซีเรียสเรื่องเงินพูดง่ายก็เรื่องเงินแล้วเรื่องเงินนี่มันมีความสำคัญไงเขากลัวว่าจะเอาตังค์ไปแจกอะไรงี้ไหมคือว่าเหมือนกับว่าที่กฎหมายบอกตอนแรกว่ามันจะต้องมีการแสดงบัญชีทรัพย์สินบัญชีรับรายจ่ายเหล่านี้ก็คือเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ซีเรียสจริงๆก็คือคุณจะใช้เงินเข้าเงินออกขนาดไหนคุณจะฟอกเงินอะไรงี้ก็ได้ใช่ไหมแต่จริงๆคือที่เขาซีเรียสเนี่ยเพราะว่าเขากลัวอะไรฮะเขากลัวฟอกเงินหรือเขากลัวแจกเงินหรือว่าเงินต้องเข้าไปที่ไฮไลท์ของเรื่องเลยคือเรื่องการพรรคการเมืองนะครับในกฎหมายพรรคการเมืองเยอรมันเนี่ยเขาเขียนอย่างชัดเจนว่าพรรคต้องได้รับเงินอุดหนุนตามสัดส่วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายการได้เงินอย่างไรแล้วมีข้อมูลเชิงสถิติด้วยว่าแรงรายได้ของพรรคการเมืองในเยอรมนีเนี่ยมาจากตรงไหนเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ว่าโดยกฎหมายเนี่ยคือเขาบอกพรรคการเมืองต้องรับการจัดสรรเงินพูดง่ายๆคือเงินจากรัฐนี่แหละ public funding ในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองนะครับการจะได้เงินตรงนี้มันก็ต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงที่ได้รับเลือกตั้งทั้งในการเลือกตั้งระดับสหพันธ์ระดับมลรัฐหรือการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปผมก็ว้าวมากพอไปอ่านในกฎหมายบอกว่าเงินที่จะอุดหนุนให้พรรคการเมืองเนี่ยต่อปีเนี่ยได้สูงสุดไม่เกิน133ล้านยูโรนะครับนี่คือพรรคเดียวหรือว่าทั้งหมดพรรคเดียวเนอะไม่ใช่พรรคเดียวดิก็คือทั้งหมดนะโอเคทั้งหมดพรรคตุกันเป็นต่างๆขออภัยได้ไม่เกิน133ล้านยูโรทีเนี้ยผมไปเห็นหลักเกณฑ์แล้วอันนี้แหละเป็นแรงจูงใจที่ทำให้พรรคต้องลงเลือกตั้งทำกิจกรรมในการเมืองเพราะว่าอะไรใครจะได้เงินตรงนี้นะครับพรรคไหนหนึ่งลงสมัครแล้วเลือกตั้งในทุกๆคะแนนปาร์ตี้ลิสต์คุณได้ 0.70 ยูโรเขียนเลยอย่างนี้เลยนะว่าก็คือประมาณว่าเฉลี่ยออกมาแล้วก็คือเอาคะแนนปาร์ตี้ลิสต์เป็นตัวตั้งแล้วคูณด้วย 0.70 เลยว่าคุณจะได้เงินเท่าไหร่ครับ0.70 ยูโรในคะแนนเขต 0.38 ยูโรนะครับเมื่อเอารายได้ตัวอื่นที่พรรคการเมืองจะได้รับมาก็จะมีสัดส่วนตรงนี้เพิ่มทบเข้าไปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันมีแหล่งรายได้อะไรบ้างนะแต่ว่าหลักๆในที่ผมจะบอกคือพรรคการเมืองในเยอรมนีตามกฎหมายมันเป็นตัวแบบของการได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐแล้วเดี๋ยวจะชี้ให้เห็นต่อไปว่าเงินอุดหนุนนี่แหละเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญที่สุดของพรรคการเมืองที่ทำให้ดำเนินกิจกรรมได้แต่เดี๋ยวตรงนี้ขอชี้ก่อนว่าแล้วเงินรายได้ของพรรคการเมืองมาจากไหนมันมีอยู่ประมาณ11ข้อหลักๆเอา1จากค่าสมาชิก2ค่าอุดหนุนเงินอุดหนุนจากสมาชิกพรรคที่ได้รับเลือกตั้งนะครับ3คือเงินบริจาคจากบุคคลธรรมดา4คือเงินบริจาคจากนิติบุคคล5คือรายได้จากกิจกรรมทางธุรกิจและดอกเบี้ยนะครับ6คือรายได้จากทรัพย์สินอื่น7คือรายได้จากอีเวนต์การจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์การทำกิจกรรมหารายได้อื่น8คือเงินอุดหนุนโดยรัฐอันนี้
9คือเงินรายได้อื่น10คือเงินสนับสนุนจากสาขาพรรคและ11ก็คือเงินข้อที่1ถึง10รวมกันทั้งหมดเดี๋ยวผมชี้ให้ดูว่าแหล่งรายได้นี่เป็นข้อมูลที่ผมเขียนในหนังสือว่าพรรคการเมืองหลักๆ7พรรคในเยอรมนีที่เราเล่าไปใน EP ที่แล้วเนี่ยนะครับแหล่งรายได้สำคัญนะครับเงินกู้ไม่มีในกฎหมายนะไม่มีในกฎหมายเออไม่ได้สมมติว่ากู้เงินมาเนี่ยมันจะผิดมากน้อยไหมมันก็เหมือนทำธุรกิจนะคือการเงินกู้มันไม่ถือเป็นรายได้นะครับครับเออมันไม่เหมือนอนาคตใหม่ที่ว่ากู้ปุ๊บนี่โดนยุบได้เลยนะอันนี้มันน่าจะผมว่ามันโอเวอร์เกินไปนะเรื่องอนาคตใหม่เนี่ยมันมีอีกประเด็นนึงด้วยคือกฎหมายคือศาลตีความว่าพรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนแต่ถ้าอย่างเยอรมนีเนี่ยมันคือนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนเพราะคือเอกชนโอเคใช่ไหมไม่งั้นมันไม่ไปจดทะเบียนเป็นพรรคตามกฎหมายแพ่งนี่เออใช่ไหมโอเคอย่าง7พรรคหลักอย่างที่ผมบอกก็ CDU SPD Green FDP D-Link AFD เนี่ยนะครับแหล่งรายได้ผมสำรวจมาแล้ว6อย่างเนี่ยแหล่งรายได้ที่เยอะที่สุดคือเงินจากรัฐคิดเป็นเงินก็ประมาณ 35% 35% นี่คือก็1ใน3อ่ะนะอันดับที่2คือเงินจากค่าสมาชิกครับนะครับคิดรวมๆกันแล้วเนี่ยอันนี้คือเป็นข้อมูลเมื่อปี2019นะครับรวมๆมาแล้วนี่คือประมาณที่ 26% นะครับนี่จะเห็นได้ว่าเอาแค่เงินจากรัฐกับเงินจากสมาชิกนี่มันก็เกินกึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายในพรรคแล้วใช่มั้ยเงินบริจาครวมกัน7พรรคเนี่ยคิดไปแล้วประมาณ13กว่าเปอร์เซ็นต์เงินจากสมาชิกพรรคที่ไปมีตำแหน่งเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีอะไรเงี้ยก็แบบหักเปอร์เซ็นต์น่ะเหมือนหักเปอร์เซ็นต์เข้าพรรคคิดแล้วก็อยู่ประมาณ 13% เองครับเงินจากการจัดรายได้จัดอีเวนต์จากพิมพ์หนังสือคิดเป็นแค่ 6.2% และรายได้อื่นก็แค่ 4% ครับที่ผมขมวดมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าพรรคการเมืองในเยอรมนีเนี่ยนะครับแหล่งรายได้หลักคือเงินจากรัฐแล้วการที่จะได้เงินจากรัฐคุณต้องทำยังไงอ่ะคุณต้องลงเลือกตั้งสิเออถ้าคุณไม่ลงเลือกตั้งแล้วคุณจะเอาเงินตรงนี้มาที่ไหนใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปว่าการลงสมัครรับเลือกตั้งมันมีผลต่อการทำให้สถานะของพรรคการเมืองมันยังดำเนินอยู่ต่อไปด้วยนะครับแต่นี่ชี้เห็นก่อนว่าเรื่องการเงินเนี่ยรายได้จากของรัฐเนี่ยนะครับเงินอุดหนุนจากรัฐเนี่ยเป็นแหล่งรายได้หลักที่สุดใหญ่ที่สุดครับ1ใน3ของเงินทั้งหมดในพรรคเออนะครับผมเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะมีความสัมพันธ์ต่อกันใช่ใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าคุณได้รับการเลือกตั้งเยอะคุณจำนวนสัดส่วนที่คุณได้รับการจัดสรรเงินนั้นมันก็จะเยอะตามไปด้วยแล้วถ้าคุณได้รับการเลือกตั้งน้อยก็ตามนั้นไปแต่อย่างที่ผมได้ยินของ FDP ที่เขาเคยคุยให้ฟังก็คือมันจะมีการเลือกตั้งอยู่ครั้งหนึ่งในปี2013มั้งถ้าผมจำไม่ผิดคือ FDP ไม่ได้เลยสักที่นั่งเดียวก็แล้วเขาก็บอกว่าอันนั้นเป็นเหมือนฝันร้ายของเขามากๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาอีกครั้งนึงถ้าเขาลงเลือกตั้งแล้วเขาไม่ได้เลยอีกรอบนึงก็คือจะถูกตัดเงินออกทั้งหมดเลยก็คือหมายความว่าโอเคพอคุณไม่ได้รับเลือกตั้งครั้งแรกคุณยังได้อยู่นะเพราะยังรัฐยังคิดว่าโอเคไม่ใช่รัฐสิคือระบบมันยังเชื่ออยู่ว่าโอเคคุณอาจจะมีผู้สนับสนุนอยู่ที่ไหนสักที่นึงแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้2สมัยติดเนี่ยแปลว่าอุดมการณ์ที่คุณเรพรีเซนต์น่ะหรือเจตจำนงของประชาชนที่คุณเรพรีเซนต์มันไม่มีคนดีมานด์มันไม่มีคนเจตจำนงแบบนั้นแล้วอะไรเงี้ยคือเขาก็ตัดเงินในส่วนนี้ไปถ้าคุณต้องการที่จะไปหาเงินมาทำอื่นก็คือคุณก็ต้องไประดมรายได้ตามแบบอย่างอื่นอย่างที่พี่บอกไปเมื่อกี้ผมพยายามหาข้อมูลปี2021แต่ว่ามันเป็นภาษาเยอรมันผมก็พยายามค้นผมค้นไม่ได้ผมไปเจอแหล่งข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษที่มันมีซึ่งอัปเดตที่สุดก็คือปี2019แต่ว่ามันก็พอจะทำให้เราเห็นภาพได้ว่าเงินอุดหนุนพรรคการเมืองจากรัฐเนี่ยโหเป็นแหล่งรายได้ที่แบบก้อนใหญ่มากเป็นกอบเป็นกำที่สุดใช่พรรคการเมืองก็ต้องบริหารจัดการเพื่อจะได้มาซึ่งเงินอันนี้คุณก็ต้องได้คะแนนได้เยอะไงก็ต้องพยายามที่จะทำงานกับเรื่องของการหาเสียงการหาฐานเสียงนี่เยอะนะแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาฟังก์ชันของอุดมการณ์ของตัวเองเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกับวิธีการหาเสียงด้วยคือบางทีบางพรรคอ่ะมันยูเทิร์นกลับหัวกลับหางไปก็ได้นะอย่างเช่นในประเทศไทยของเราที่เราเห็นเนี่ยแต่ว่าในเยอรมนีเนี่ยมันอาจจะทำยูเทิร์น 100% แบบนั้นไม่ได้เพราะว่ามันต้องมันผูกติดกับความเป็นความเป็นอุดมการณ์ของประชาชนอยู่อะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันผูกติดกับความเป็นการเมืองจริงอ่ะคือมันไม่ใช่เป็นการตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเพื่อเขาเรียกว่าอะไรรองรับหรือเป็นพรรคนอมินีหรือเป็นพรรคที่สำรองไว้อะไรเงี้ยมันคือถ้าพูดกันเป็นในแนวเนี้ยกฎหมายมันออกมาแบบเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะตั้งพรรคการเมืองก
ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะคือผมว่าตั้งไม่ยากแต่ดำรงอยู่ให้ได้ยาวๆเนี่ยเนี่ยยากครับนะครับอันนี้คือตามกฎหมายพรรคการเมืองเขาบอกว่ามันมี3เงื่อนไขที่จะทำให้พรรคการเมืองต้องสูญเสียความเป็นสถานะของพรรคการเมืองคือ1ไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งระดับสาพันธ์และระดับมลรัฐเป็นเวลา6ปีติดต่อกันคุณไม่ทำกิจกรรมทางการเมืองแล้วคุณจะเป็นพรรคการเมืองไปทำไมก็สิ้นสุดสถานะไปอันที่2คือกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือว่าสมาชิกพรรคการเมืองส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวและ3คือไม่มีที่ตั้งสำนักงานของพรรคการเมืองอยู่ในเขตสาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอันนี้คือการสิ้นสุดโดยผลของกฎหมายครับแต่มันมีสิ้นสุดอีกแบบนึงคือยุบพรรคการเมืองเนี่ยเราน่าจะได้ไอเดียมาจากเยอรมนีนี่แหละครับไอเรื่องการล้มล้างการปกครองเนี่ยผมคิดว่าบทบัญญัติเนี่ยได้ไอเดียมาจากเยอรมนีเพราะเยอรมนีเขียนไว้ในชัดเจนในรัฐธรรมนูญคือในรัฐธรรมนูญเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเขียนไว้ชัดเจนว่าถ้าพรรคการเมืองไหนใช้วิถีทางประชาธิปไตยเพื่อล้มล้างระบอบเนี่ยให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเชื่อไหมขนาดเป็นต้นกำเนิดเนี่ยเยอรมนีตั้งแต่หลังสงครามโลกที่2มาเนี่ยมีการยุบพรรคแค่3ครั้งนะอันที่ครั้งที่1คือ1923ตอนนั้นไม่มีศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะครับยังเป็นยุคไวมาอยู่เลยไวมาใช่เออนะครับเป็นยุคโดยศาลสูงนะแล้วอันที่2คือ1952พรรคสังคมนิยมเป็นพรรคที่สืบทอดแนวคิดอุดมการณ์ของนาซีมายุบเลยครับ นะครับอันที่3คือพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเพราะว่ามีแนวคิดที่เป็นปฏิปักษ์ต่อหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยอันเนี้ยเป็น3ครั้งหลักๆ1ครั้งเกิดขึ้นในยุคไวมาร์2ครั้งคือเกิดหลังสงครามโลกที่2ทีนี้เอาแล้วหลังจากนั้นมันมีความพยายามจะยื่นยุบพรรคการเมืองในเยอรมนีคําตอบคือมันมีพรรคที่เรียกว่าเป็นพรรคขวาจัดพรรคนึงคือพรรคชาติประชาธิปไตยหรือว่า NPD พรรคนี้เนี่ยโอ้โหเป็นพรรคในภาษาสื่อเขาเรียกว่านาซีใหม่นีโอนาซีแบบพยายามปลุกระดมทำกิจกรรมหลายๆอย่างถ้าคุณผู้ฟังดูข่าวมันพรรคเนี่ยมันมีชื่ออยู่ประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาแต่ความจริงแล้วเนี่ยมีความพยายามจะยื่นยุบพรรคการเมืองพรรคเนี่ยแต่ปรากฏว่าศาลสั่งจำหน่ายคดีนะครับเพราะว่าตุลาการลงมติว่าให้จำหน่ายพอจำหน่ายก็คือไม่มีนิสัยต่อนะครับก็คือไม่เข้าลักษณะแต่มันไม่จบพอ2001จบปั๊บมันยังมีอีกประมาณ4ครั้งที่เป็นข่าวที่ผมรวบรวมมาได้คือปี2011 2012 2016 2017ปรากฏว่าก็ยังไม่ยุบอย่างครั้งปี2017เนี่ยผมไปค้นมาเขาบอกว่าไอ้พรรค NPD เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญไม่ยุบเพราะว่าฐานที่บอกว่าพรรคการเมืองเหล่านี้พรรคการเมืองเนี่ยพยายามจะล้มระบอบเนี่ยมันยังมีน้ำหนักไม่เพียงพอนะครับที่จะแบบเห็นชัดแจ้งชัดเจนว่าโอ้นี่มันจะล้มระบอบก็เลยไม่ยุบนะครับก็เนี่ยครั้งล่าสุดคือปี2017นะครับยุบพรรคการเมืองนะครับก็นี่แหละผมคิดว่าเนี่ยคือต้นแบบมาจากเยอรมนีแต่ก็คือมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันทั้งที่แบบว่ามีลักษณะของการเป็นนีโอนาซีเนี่ยคือผมก็ไม่แน่ใจนะว่าตัวเขายอมรับเองขนาดไหนกับคำว่าแต่ว่าแน่นอนสื่อมันมีหลายประเภทใช่ไหมสื่อมันก็ต้องมีความแบบเรียกไปแต่คือถ้าเกิดว่ามันเกิดลักษณะนั้นในประเทศของเราเนี่ยนะผมว่าก็น่าจะไม่รอดแล้วแหละแต่นี่ก็คือเพราะก็ยื่นมีความพยายามยื่นหลายปีแต่ก็ไม่ยุบมันก็แสดงว่าในเยอรมนีนั้นก็ไม่ได้ยุบพรรคการเมืองกันง่ายๆก็มันต้องเป็นถ้าตามรัฐธรรมนูญคือมันเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของระบอบจริงของระบอบของประเทศเยอรมนีคือมันต้องเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากๆคือถ้ามีพรรคการเมืองนี้อยู่มันเป็นสั่นสะเทือนความมั่นคงของรัฐครับคือหลักคิดเรื่องการยุบพรรคการเมืองในเยอรมนีมันต้องเป็นเรื่องประมาณนี้มันจะไม่เหมือนกับของไทยของไทยไม่ยื่นบัญชีงบการเงินของพรรคคือพรรคการเมืองไทยมันไม่ใช่แต่เรื่องคดียุบอย่างยุบอนาคตใหม่หรือยุบไทยรักไทยอะไรพวกนี้นะคือยุบเรื่องการเมืองก็เรื่องหนึ่งแต่มันจะมียุบอีกอย่างนึงคือยุบที่ไม่ทำตามระเบียบไม่ส่งงบไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหตุคือพูดง่ายๆคือไม่ทำตามระเบียบไม่ทำกติกาก็ถูกยุบไปคือพรรคการเมืองในไทยเนี่ยถูกยุบได้ง่ายกรณีค่อนข้างที่จะง่ายคือตั้งอ่ะมันก็ตั้งไม่ยากคือตั้งในที่นี้คือเดินไปจดก็จดได้ละไปหากรรมการบริหารมาสักกี่คนอ่ะประชุมกัน250คนกับมีร่วมก่อตั้งสมาชิกร่วมก่อตั้ง500ประชุม250ประชุมยกมือเรียบร้อยปั๊บไปหากกต.เลยจัดการได้เรียบร้อยทะเบียนเป็นพรรคง่ายนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุให้เหมือนกับว่ายุบง่ายอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นผมคิดว่าเรื่องยุบพรรคในไทยมันยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างทริกกี้ครับมันมีความเป็นการเมืองสูงมากนะครับคือถ้าพรรคการเมืองมันเข้มแข็งไม่ได้ถ้าพรรคการเมืองถูกยุบง่ายใช่แล้วพอมันถูกยุบบ่อยๆเข้าคนก็เริ่มชินว่าเอ้าก็ยุบอีกแล้วเหรอแต่อย่างในเยอรมนีเนี่ยการยุบพรรคมันต้องเป็นเรื่องที่แบบซีเรียสแบบร้ายแรงมากๆ
จริงๆไม่แต่เฉพาะในเยอรมนีนะหลายประเทศในยุโรปในการยุบพรรคเนี่ยโหมันต้องเป็นประเทศมันต้องเป็นเรื่องที่แบบถ้าพรรคนี้ยังอยู่มันจะอาจจะทำให้พูดภาษาแบบชาวบ้านที่สุดเลยประเทศของเราล่มสลายได้มันต้องเป็นเรื่องมันต้องใหญ่ขนาดมันต้องเป็นเรื่องประมาณขนาดนั้นน่ะมันถึงจะยุบได้ใช่ไหมแต่อย่างของไทยมันมีเรื่องจุกจิกเรื่องเทคนิคทางกฎหมายอย่างที่ผมเขียนมันมีงานวิจัยนะครับของอาจารย์ปริญญาธรรมศาสตร์เนี่ยเขาทำวิจัยเรื่องนี้ไปนานแล้วคือปี61เขาบอกว่าพรรคการเมืองไทยถูกยุบเพราะว่าเรื่องเทคนิคทางกฎหมายมากกว่าเป็นเรื่องที่มันเป็นอันตรายและเรียนต่อระบอบนี่แหละก็เป็นประเด็นที่เป็นจุดต่างระหว่างไทยกับเยอรมนีนะครับเรื่องการชี้ขาดไหนๆก็พูดแล้วชี้ขาดพรรคการเมืองเนี่ยมันมีอยู่2เรื่องหลักๆเรื่องถ้าเป็นเรื่องล้มล้างระบอบเนี่ยก็คือศาลรัฐธรรมนูญอีกเรื่องนึงคือถ้าเป็นเรื่องกรณีอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่เรื่องขัดรัฐธรรมนูญนะเช่นกรณีการจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมืองเขาให้ประธานสภาเป็นผู้ชี้ขาดถ้ามีเรื่องของการเลือกตั้งก็ให้กกต.เป็นผู้ชี้ขาดอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็จะเป็นหลักๆของพรรคการเมืองในเยอรมนีนะครับตามกฎหมายครับผมคิดว่ามันก็โอเคนะคือในแง่ที่ว่ามันเหมือนกับว่ากฎหมายเนี่ยมันก็มีแนวทางของมันวางไว้ว่าพรรคการเมืองต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้จุกจิกจนเกินไปถูกไหมฮะคือโอเคมันมีกฎหมายเพื่อที่จะเป็นการบอกแนวทางว่าถ้าคุณก่อตั้งพรรคการเมืองมาเนี่ยคุณก็จะต้องมีคุณสมบัติประมาณนี้ประมาณนั้นอย่างเงี้ยและคุณก็ได้รับเงินอุดหนุนจากคะแนนเสียงของคุณซึ่งมันก็ตรงไปตรงมาในระบอบประชาธิปไตยนะแต่ว่าและในการยุบเนี่ยมันก็ต้องมีการคือการสิ้นสุดสภาพต่างๆเนี่ยก่อนหน้าที่จะพูดเรื่องการยุบก็คือโอเคคุณไม่แอคทีฟคุณไม่อะไรเงี้ยซึ่งโอเคมันก็อยู่ไปมันก็อาจจะยุ่งยากลกเปล่าๆอะไรประมาณนี้ก็คือสลายไปตามการเวลาถ้าคุณไม่ได้แอคทีฟอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของการยุบเนี่ยก็คือมันจะต้องซีเรียสมากจริงๆอะไรเงี้ยผมคิดว่ากฎหมายแบบเนี้ยมันออกมามันไม่ได้มีลักษณะในการจับผิดอ่ะใช่มั้ยแล้วมันไม่ได้มีลักษณะในการที่แบบว่าเฮ้ยเรารอดูคุณอยู่นะว่าถ้าเกิดว่าคุณทำผิดคุณสะดุดอะไรมาสักอย่างนึงปุ๊บเรากระทืบซ้ำเลยอย่างเงี้ยกฎหมายในลักษณะที่มันออกมาแบบนี้มันไม่ได้มีลักษณะมันไม่มีโทนแบบนั้นอ่ะใช่มั้ยฮะซึ่งมันเป็นการส่งเสริมให้มันเกิดความเป็นพรรคการเมืองขึ้นผมว่ามันคนละฐานคิดกันระหว่างของไทยกับเยอรมนีเยอรมันกฎหมายมันคือเครื่องมือในการเอื้ออำนวยฟาซิลิเทตใช่ใช่ใช่คือพรรคการเมืองเยอรมนีมันวัฒนาการมาจากกลุ่มไงครับพรรคการเมืองไม่ได้เกิดขึ้นเพราะมีกฎหมายครับปีของไทยเนี่ยพรรคการเมืองมันเกิดขึ้นเพราะกฎหมายแล้ววิธีคิดของคนออกแบบกฎหมายมองว่าเอ้าพรรคการเมืองอ่อนแอก็ต้องเขียนครับกฎหมายให้มันละเอียดละเอียดพรรคการเมืองจะได้เข้มแข็งพอปรากฏว่าละเอียดเป็นไงละเอียดมากไปก็มีปัญหาทางปฏิบัติเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับมันเขาเรียกว่าไงคือถ้าดูกฎหมายพรรคการเมืองของไทยอ่ะมันจะมีจุกจิกมากเลยจะตั้งพรรค500คนมาประชุม250 1ปีต้องหาสมาชิกให้ได้ผมว่าจะ 4,000 ก็จำไม่ได้ประมาณนี้หลักพันนะก็เยอะมากเยอะถ้า4ปีต้องให้ได้ 10,000 อะไรอย่างเงี้ยมันคือวิธีคิดของคนออกแบบกฎก็จะบอกว่าอยากให้อะไรมันเข้มแข็งครับให้อะไรมันดีก็ต้องเขียนกฎหมายให้มันดีๆนะครับอยากให้การเมืองดีก็ต้องเขียนรัฐธรรมนูญให้มันดีคือกฎหมายมันกลายเป็นเครื่องมือมันคือเหตุนำไปสู่ผลใช่มองว่าอ้าวถ้าพรรคการเมืองมันจะเข้มแข็งได้ก็ต้องเขียนอย่างนี้แหละใส่ละเอียดอะไรอย่างนี้แหละพรรคจะได้เข้มแข็งครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็เห็นกันว่าเอาอย่างเรื่องจัดตั้งพรรคหรือเรื่องทำไพรมารีมันพิสูจน์แล้วมันก็สุดท้ายมันก็เป็นพิธีกรรมอ่ะครับครับใช่ไหมเพราะว่าพรรคการเมืองไทยมันไม่ได้จุดเริ่มต้นมันมาจากกลุ่มเหมือนเยอรมันคือพูดง่ายว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเองตามไม่ใช่ตามธรรมชาติแบบแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นเองจากสิ่งที่มันจากสิ่งที่คนมันอยากทำให้มันเกิดอะแต่มันเกิดขึ้นเพราะเรากฎหมายไปบังคับทำให้มันให้มันเกิดและพอมันฝืนกับการกระทำปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าจากที่มันดูน่าจะดีตามที่คนกำหนดกฎเกณฑ์ไว้มันกลายเป็นว่ามันยิ่งทำให้อะไรมันแย่มันอาจจะเพิ่มขั้นตอนแล้วมันทำให้มันยิ่งทำให้มันแย่พูดง่ายมันไม่ได้ทำให้มันอะไรมันดีขึ้นนะสรุปอย่างนี้ก็ประเทศเราก็อาจจะมีอย่างที่เวลาเราไปเรียนกฎหมายอาจารย์กฎหมายก็ชอบพูดคำว่า rule by law กับ rule of law อะไรประมาณนั้นนะคือประเทศไทยก็อาจจะเน้นคำว่า by law คือนิติรัฐใช่ไหมคือเอาตามตัวบทเอาเป๊ะเลยอะไรเงี้ยนะก็อาจจะเน้นมากกว่าการที่กฎหมายมาเป็นเครื่องมือช่วยในการfacilitate สิ่งนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยในที่นี้ที่เราพูดถึงก็คือเรื่องของพรรคการเมืองเนี่ยว่าในประเทศที่พรรคการเมืองมันเกิดขึ้นมาจาก
อุดมการณ์เกิดมาจากกลุ่มเกิดมาจากการเป็นตัวแทนหรือ represent อุดมการณ์หรือประชาชนหรือเจตจำนงของประชาชนนั้นเนี่ยนะครับนะมันควรที่จะได้รับการอำนวยความสะดวกให้มันเป็นพรรคการเมืองที่มีความเข้มแข็งแล้วก็จะได้อยู่เป็นตัวแทนของประชาชนต่อไปในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยตัวแทนหรือรัฐสภาหรืออะไรก็ว่ากันไปเนี่ยมากกว่าการที่จะถูกจ้องโดยหน่วยงานหรือองค์กรอิสระต่างๆแล้วทำให้มันกลายเป็นว่าจากอำนวยความสะดวกกลายเป็นอำนวยความไม่สะดวกไปอะไรประมาณนั้นนะครับนะซึ่งนี่ก็เป็นตัวอย่างอีกอย่างนึงนะครับนะซึ่งเราได้ยกมาในวันนี้พี่ปาร์ค4ตอนวันนี้ให้พี่ปาร์คกล่าวสรุปพูดสรุปสักนิดนึงว่ามันได้อะไรบ้างครับจากการที่เรามองตรงนี้คือเยอรมันอย่างที่บอกไปว่าเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์บาดแผลคือเยอรมันที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี้ยมันผ่านหลายๆเรื่องหลายๆราวจนหาวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาของตัวเองเรื่องสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็เป็นนวัตกรรมของการยุบพรรคการเมืองอะไรเงี้ยมันก็เป็นประสบการณ์ที่เยอรมนีเรียนรู้เองว่าเกิดเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ไหมการออกแบบสถาบันการเมืองมันก็เรียนรู้จากบทเรียนในอดีตนะที่ผมจะบอกคือมันไม่มีแนวคิดไหนดีที่สุดในโลกแล้วเราหยิบยืมมาแล้วแก้ปัญหาได้หมดเลยไม่ใช่เยอรมนีมันเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนมากว่าอยากมีรัฐธรรมนูญที่มันมีสร้างเสถียรภาพให้กับการเมืองใช่ไหมผ่านมาหมดแล้วทั้งยุคจักรวรรดิยุคไวมาร์สูตรสำเร็จก็คือนี่ไงระบบเลือกตั้งแบบผสมสัดส่วนก็มีทั้งเขตมีทั้งบัญชีรายชื่อเพื่อทำให้พรรคการเมืองไม่เยอะเกินไปอย่างเงี้ยการเมืองก็มีเสถียรภาพแล้วพอเป็นอย่างนี้การเมืองมันต้องเกิดความประนีประนอมกันในสภาอย่างเงี้ยต้นใช่ไหมปีศาจรัฐมนูลเพื่อยุบพรรคการเมืองที่จะล้มล้างระบอบเอาประสบการณ์เรียนรู้จากเรื่องนาซีนะคือเยอรมนีมันเห็นชัดเจนมากว่าเป็นการแก้ปัญหาบนฐานของปัญหาของตัวเองไม่ใช่การหยิบยืมโอเคว่าอาจจะมีไอเดียมีอาจจะมีอิทธิพลของความคิดจากที่อื่นๆแต่ว่าแท้สุดแล้วการออกแบบสถาบันการแก้ไขปัญหาและการเมืองต่างๆมันเกิดขึ้นบนพื้นฐานของบทเรียนในอดีตของตัวเองนี่แหละจึงเป็นถ้าจะถอดบทเรียนของเยอรมันก็น่าจะเป็นวันนี้ซึ่งโอเคมันผมว่ามันมีประโยชน์ในแง่ที่ว่าพอพี่ปาพูดอย่างนี้ผมนึกเลยว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาจากบทเรียนของเราเองประเทศไทยเนี่ยแก้ปัญหาโดยการไปหยิบยืมวิธีการของประเทศอื่นที่เราคิดว่าของเขามันดีอ่ะแล้วก็เอามาโมโหโหรวมกันแล้วก็มาใส่เป็นกติกาในประเทศเราซึ่งมันอาจจะไม่ได้สอดรับกับบริบทปัญหาของเราเองจริงๆเพราะนั้นเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้วเนี่ยมันเลยหนึ่งไม่ได้รับการแก้ไขสองก็คือพอไม่รับการแก้ไขแล้วมันอาจจะสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาก็ได้เงี้ยปัญหามันเลยเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมันเลยทำให้เราตอนนี้เราอาจจะเมาหมัดตัวเองอยู่นะครับว่าต่อไปเนี้ยมันจะเดินไปทางไหนดีอย่างเช่นณขณะนี้ที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยกฎหมายอะไรมันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าสมมติว่าถ้ามันจะเลือกตั้งขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยความชัดเจนมันอยู่ตรงไหนว่าเราจะใช้กติกาใดแล้วมันจะเหมาะกับสภาพที่มันเป็นอยู่แบบนี้จริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็ว่ากันไปว่าประเทศเราก็ยังมีหนทางอีกยาวไกลนะเพราะว่าถ้านับเทียบประวัติศาสตร์กันแล้วเนี่ยถ้าจะเอาเป็นปีๆนี่มันเทียบกันไม่ได้หรอกกับประเทศที่เขาแบบซุกงอมทางความคิดแบบนี้แล้วนะมันก็คงต้องใช้การที่จะคิดแล้วก็แก้ไขกันไปนะเยอรมันนี่ผ่านมาเป็นร้อยปีเป็นร้อยปีนะของประเทศเราแค่80กว่าปีก็จะ90ปีอ่ะ90ปีนะ90แล้วนะครับก็นะก็อย่างที่หลายๆท่านพูดไว้วันนี้ก็ได้ความรู้แล้วก็ได้แง่มุมหลายๆอย่างนะครับนะจากพี่ปาร์คนะในเรื่องของเยอรมนีนะครับนะแต่ว่าในครั้งต่อๆไปในอนาคตอันใกล้อันไกลนี้นะครับนะเราก็อาจจะได้มีเรื่องเล่าแบบนี้อีกหลายๆเรื่องหลายๆประเทศหลายๆกรณีนะครับนะเดี๋ยวเราก็ลองดูว่าใครมีเรื่องอะไรจะมาแชร์ให้เราฟังนะครับนะนอกจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เราพูดคุยกันอยู่ในทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่ปาร์คปุรวิทย์มากนะครับนะที่มาคุยกับเราถึง4ตอนนะครับนะและวันหลังก็อาจจะได้พบกับพี่ปาร์คอีกนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรีวิวหนังสือนะครับนะแนะนำหนังสือนะหรือจะเป็นเรื่องที่มาพูดคุยกันในสถานการณ์ที่น่าสนใจในประเทศเรานะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ปาร์คมากครับนะแล้วก็สวัสดีครับครับสวัสดีครับ